บริษัทเบคอมอินเทอร์เน็ตเวิร์กจำกัดก่อตั้งขึ้นในปี2011โดยมีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบติดตั้งและบริการหลังการขายเริ่มตั้งแต่ระบบการจัดการกล้องวงจรปิดจนถึงการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยชั้นนำในตลาดระดับโลกยิ่งไปกว่านั้นเบคอมอินเทอร์เน็ตเวิร์กยังเป็นเดอะสมาร์ทโซลูชั่นพรอไวเดอร์อีกด้วยไม่ใช่เพียงแค่ผู้คนเท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงถ้ามองในมุมของสถานที่เมืองหลายๆเมืองก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะหรือที่เราเรียกกันว่าสมาร์ทซิตี้นั่นเองค่ะเราจะเห็นได้ว่าเทรนด์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากโลกอนาล็อกสู่โลกที่เป็นดิจิตอลมากยิ่งขึ้นเช่นวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มความสะดวกสบายเรียบง่ายรวดเร็วและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะมีหลายท่านยังสงสัยว่า Smart City คืออะไร Smart City ตามคำนิยามของสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้คำนิยามเมืองอัจฉริยะไว้ว่าเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยชาญฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมืองลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองประชากรเป้าหมายโดยเน้นการออกแบบที่ดีและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนแต่การที่เราจะเปลี่ยนแปลงเมืองทั้งเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีโครงสร้างของเมืองที่แข็งแรงซะก่อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนความสะดวกสบายรวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลการบริหารการจัดการข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะจะดีกว่าไหมหากเราสามารถจะรวมเทคโนโลยีต่างๆอยู่ภายในเสาต้นเดียวได้และจะดีกว่าไหมหากเสาไฟข้างถนนเป็นได้มากกว่าเสาไฟธรรมดาทั่วไปสมาร์ทโพเกิดจากการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันเข้ากับซอฟต์แวร์บริหารจัดการอัจฉริยะซึ่งเสาสมาร์ทโพจากทางเรามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายหลากหลายชนิดทางเราคิดค้นและพัฒนาสมาร์ทโฮมโดยมีพื้นฐานมาจากองค์ประกอบของสมาร์ทซิตี้อาทิเช่นสมาร์ทลิฟวิ่งช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมืองมีความปลอดภัยสมาร์ทเอเนจีคือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสมาร์ทเอนไวรอนเมนต์คือการดูแลบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและสมาร์ทกัฟเวอร์เมนต์คือการช่วยให้ประชาชนเข้าถึงภาครัฐได้ง่ายยิ่งขึ้นเรามาเริ่มกันที่อุปกรณ์บนเสากันเลยนะครับชิ้นแรกเรามาเริ่มกันที่กล้องวงจรปิดก่อนเลยอย่างที่ทุกท่านรู้ดีมันมีหน้าที่ตรวจจับและบันทึกเหตุการณ์ต่างๆส่วนอินเตอร์คอมหรืออุปกรณ์สื่อสาร2ทางในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินสามารถที่จะกดปุ่มที่อินเตอร์คอมเพื่อขอความช่วยเหลือได้ดิจิตอลไซเนจสามารถนำมาใช้เป็นสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงยังทำเป็นตัวประกาศแจ้งเตือนเหตุได้อีกด้วยIP Speaker เป็นลำโพงประกาศที่สามารถบริหารจัดการได้ผ่านระบบเน็ตเวิร์กง่ายต่อการใช้งาน Asset Point ช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้คนในละแวกนั้นๆ Weather Sensor ช่วยในเรื่องของการวัดอุณหภูมิและปริมาณฝุ่นในละแวกนั้นเพื่อให้สามารถวางแผนจัดการหรือแก้ไขสภาพอากาศได้ง่ายขึ้น Smart Lighting หรือโคมไฟอัจฉริยะสามารถกำหนดการเพิ่มหรือลดแสงสว่างได้อัตโนมัติและยังสามารถดูค่าพลังงานที่โคมไฟใช้ได้อีกด้วยครับค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับ Smart Solution ของทาง Becom Internet Work ค่ะทาง Becom Internet Work นะคะมีโซลูชันที่ชื่อว่า Smart Pole ค่ะ Smart Pole นะคะเป็นเสาที่รวมอุปกรณ์อัจฉริยะเข้าไว้ด้วยกันบริหารการจัดการง่ายไว้ในที่แห่งเดียวกันมีความสวยงามค่ะและเหมาะสมกับสถานที่นั้นๆด้วยนะคะไม่เพียงเท่านั้นค่ะเราสามารถเรียกสมาร์ทโฟนนี้ว่าเป็นกระดูกสันหลังของเมืองได้เลยค่ะในส่วนของซอฟต์แวร์บริหารจัดการนะครับทุกท่านคงพอทราบกันดีนะครับว่าถ้าหากเราต้องการรวมอุปกรณ์อัจฉริยะ
หลายๆอุปกรณ์นะครับมาอยู่ด้วยกันนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมานั่งเรียนรู้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการแต่ละอุปกรณ์นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับแล้วก็ดูแลจัดการบริหารยากนะครับผมซึ่งทางเรานะครับเล็งเห็นปัญหาและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้นะครับทางเราเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า Genetec นะครับ Genetec เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการระดับต้นๆของโลกนะครับสามารถครอบคลุมได้ทั้งระบบกล้องวงจรปิดอุปกรณ์สื่อสาร2ทางหรือที่เราเรียกกันว่าอินเตอร์คอมนะครับรวมถึงระบบประกาศต่างๆแล้วก็พวกเซ็นเซอร์ต่างๆด้วยนะครับและทางทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของทางเบคอมนะครับได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า iTaxa นะครับผมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้กับผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับแต่หากท่านใดนะครับต้องการประสบการณ์ที่แปลกใหม่นะครับอย่างเช่นซอฟต์แวร์วิเคราะห์ภาพนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าการทำวิดีโออนาลิติกนะครับทางเราเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า BeefCam นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถวิเคราะห์ภาพนะครับสามารถจำแนกประเภทของวัตถุสีความเร็วระยะห่างระหว่างบุคคลนะครับการตรวจสอบใบหน้าต่างๆนะครับและเราสามารถจะนำข้อมูลพวกนั้นนะครับนำมาทำเป็นแดชบอร์ดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้อีกด้วยครับผมและนี่นะคะก็เป็นวิดีโอจากอินเตอร์คอมของสมาร์ทโฟนของทางเบคอมอินเทอร์เน็ตเวิร์กนั่นเองค่ะให้เห็นภาพง่ายๆกันนะคะหากเกิดการจลกรรมขึ้นที่ร้านทองร้านนี้นะคะผู้คนที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะสามารถเข้ามากดอินเตอร์คอมค่ะเพื่อขอความช่วยเหลือเข้ามายังส่วนกลางนะคะและส่วนกลางเนี่ยก็จะสามารถส่งคนเข้าไปในพื้นที่ได้ทันท่วงทีค่ะรวมถึงสามารถใช้ระบบประกาศนะคะขอความช่วยเหลือคนในพื้นที่ให้เข้าไปช่วยเหลือได้ทันด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะครับในกรณีที่การจราจรติดขัดนะครับหรือเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับเราสามารถจะใช้ระบบประกาศนะครับพวกดิจิตอลไซเนจนะครับหรือพวกลำโพงต่างๆนะครับประกาศให้รถยนต์ที่สัญจรผ่านไปผ่านมาในละแวกนั้นนะครับหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นได้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับมาช่วยคนที่ประสบอุบัติเหตุได้ทันท่วงทีนะครับผมและสามารถที่จะช่วยให้การจราจรขับคล่องตัวมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับผมเบคอมอินเทอร์เน็ตเวิร์กมีวิชั่นที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและธุรกิจของผู้คนด้วยสมาร์ทซีเคียวริตี้และสมาร์ทอีโคซิสเต็มดังนั้นเราจึงไม่หยุดนิ่งเพียงเท่านี้ค่ะในอนาคตนะคะท่านจะได้พบกับฟีเจอร์และโซลูชันใหม่ๆอีกมากมายที่รับรองได้ว่าทันสมัยและตอบโจทย์ไปกับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันค่ะหากท่านใดสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อได้ที่ข้อมูลด้านล่างนี้เลยค่ะ Becom Internet Work หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ร่วมงานกันในอนาคตนะคะขอบคุณค่ะ